ออนไม่อยากส่งอีเมลเพราะไม่อยากให้มีหลักฐานมาตามสืบได้ว่าพี่ได้มาจากออนอะไรคะฝ่ายคลิปไงคะคลิปอะไรก็คลิปที่จะทำให้ทั้งโลกรู้ว่าคนที่มีชู้นั้นไม่ใช่พี่แต่คือสามีของพี่ไงนี่คุณออนมาแผนไหนคะไม่ต้องห่วงแล้วค่ะเพราะว่าแผนเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับพี่แน่นอนนอกจากคนจะรู้แล้วว่าพี่โดนจัดฉากให้เป็นชู้กับเอเจนต์จบสังคมก็ยังรู้อีกนะคะว่าด็อกเตอร์อนิรุธวางแผนทำลายชื่อเสียงของพี่ทำให้พี่เสียทั้งงานแล้วก็เสียตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วยแล้วทำไมต้องเอาคลิปนี้มาให้พี่ด้วยล่ะคะออนอยากสอนให้ผู้ชายรู้ว่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเพศที่สูงส่งคิดว่าจะทำอะไรก็ทำได้นี่แกซ่อนกล้องไว้ในกระเช้าที่เอาไปเยี่ยมคุณรุ่นอย่างนั้นเหรอใช่เพราะฉันรู้ว่าพี่ดุจจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้ฉันก็เลยหาเรื่องบอกเขาว่าดอกไม้นี่มันเหี่ยวมันเหม็นแล้วจะเอาไปทิ้งแต่ความจริงแล้วอ่ะฉันมาเอากล้องที่ซ่อนไว้ในกระเช้ากลับบ้านต่างหากแล้วแกไม่กลัวเขาจับได้หรอตอนที่แกเอากล้องไปซ่อนที่คอนโดเขาเขายังจับได้เลยฉันรู้ฉันก็เลยทำตามแผนเขาทุกอย่างไงให้เขาตายใจว่าฉันจะไม่กล้าทำอะไรตลบหลังเขาอีกเขาถึงคิดไม่ทันไงว่าฉันจะยังกล้าซ่อนกล้องไว้ในกระเช้าเนี่ยแล้วกล้องของแกเนี่ยถ่ายอะไรมาได้บ้างทุกอย่างที่พี่รุธทำตอนอยู่โรงพยาบาลทั้งที่คุยกับลุงเรื่องการเรื่องตำแหน่งของดร.วิการดาถูกระงับเพราะอะไรพี่รุธวางแผนยังไงถึงได้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแทนดร.วิการดาชัดทั้งภาพชัดทั้งเสียงถ้าฉันเอาคลิปเนี้ยไปลงโซเชียลชีวิตของดร.อนิรุธจะเปลี่ยนไปฉันก็จะออกจากเกมนี้ได้อย่างผู้ชนะฉันไม่ได้โดนทิ้งอย่างที่ไอ้เจนจบรอเหยียบฉันแต่ว่าถ้าแกเอาภาพเนี้ยให้ดร.วิกันดาแชร์ดร.วิกันดาก็จะทำให้สังคมรู้ว่านางไม่ได้มีชู้เกมของคุณรุธก็จะพลิกเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่แกไม่ได้เป็นคนแชร์แกก็จะไม่โดนคุณรุธตามแค้นที่แชร์เขาแถมแกเนี่ยยังได้ซีนเป็นนางเอกช่วยดร.วิกันดาสวยๆด้วยนะกลับมาแล้วเหรอไหนบอกว่าจะไปอยู่ที่อื่นสักพักตกลงเปลี่ยนใจกลับมาอยู่ที่นี่แล้วเหรอคะคุณวิผมเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานคุณไม่ถามผมหน่อยนะว่าผมเป็นยังไงบ้างฉันว่าคุณอยากฉันถามคุณมากกว่าว่าเมื่อวานคุณออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณไปรับตำแหน่งใหม่เป็นยังไงบ้าง นี่คุณไม่ได้โกรธผมอยู่ใช่ไหมที่ผมได้ตำแหน่งนี้แทนคุณตกลงที่กลับมานี่จะมาเยาะเย้ยฉันใช่ไหมผมจะเยาะเย้ยคุณทำไมเราสองคนเนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะไม่ว่าใครได้ตำแหน่งนี้ไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วมหาวิทยาลัยของพ่อคุณมันก็ตกเป็นของเราสองคนอยู่ดีผมว่าเราควรจะดีใจนะคุณวิที่ตำแหน่งนี้ไม่ตกเป็นของคุณเองถ้าคุณจะกลับมาอยู่ที่นี่ฉันจะให้นวลจัดห้องไว้ให้สำหรับคุณ
คุณอาจจะเรียกมันว่าสามีภรรยาแต่สำหรับฉันน่ะคุณก็เป็นแค่คนอื่นไม่ต้องจัดห้องให้ผมหรอกผมไม่ได้จะกลับมาอยู่ที่นี่นะผมรู้ว่ามันจะทำให้คุณอึดอัดเปล่าๆที่คุณเห็นหน้าผมเพราะมันจะคอยตอกย้ำกับคุณว่าด็อกเตอร์วิกันดาคนที่ชนะเป็นที่หนึ่งเสมอแต่ครั้งนี้คุณกลับเอาชนะสามีเร็วๆอย่างผมไม่ได้ผมแค่อยากจะแวะมาบอกคุณฝากคุณไปบอกคุณพ่อของคุณหน่อยให้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงมหาวิทยาลัยของท่านนะผมรู้นะว่ากว่าที่ท่านจะสร้างมหาวิทยาลัยมาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่กว่าที่ผมจะได้ตำแหน่งนี้แทนท่านมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็จะตั้งใจทำงานดูแลแล้วก็บริหารมหาวิทยาลัยนี้ให้ดีที่สุดให้สมกับที่ผู้ใหญ่แล้วก็สังคมเขาเชื่อใจแล้วเขาไว้ใจผมฉันก็ขอให้คุณกำสิ่งที่อยู่ในมือของคุณเอาไว้ให้นานๆก็แล้วกันนะอย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปได้ล่ะคุณก็รู้ดิว่าผมกำอะไรไว้ในมือแล้วผมไม่เคยปล่อยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหรือคนรวมถึงหลักฐานการโกงของพ่อคุณด้วยที่กลับมาจะมาบอกตอกย้ำความลับของคุณพ่อฉันเพื่อไม่ให้ฉันแฉความเลวของคุณสิไปก่อนไหมเราก็สู่รายการ Talk Celebrity Live นะครับผมรายการที่จะหยิบยกเรื่องราวนะครับที่อยู่ในโซเชียลครับมาทอล์กกันและวันนี้ครับเราก็จะมาทอล์กกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรากันต่อนะครับกับดร.อนิรุทธ์ สันลวิทย์นั่นเองนะครับในช่วงแรกเราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการทำงานในทุกๆวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะล้วงลึกขึ้นไปอีกครับเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวกันบ้างครับขออนุญาตดร.ด้วยนะครับยินดีครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นทุกท่านคงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าดร.อนิรุทธ์เนี่ยนะครับท่านได้แต่งงานแล้วนะครับและภรรยาของท่านก็เป็นดร.สาวสวยครับและก็เป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงยุคใหม่นั่นคือดร.วิกันดาสันลวิทย์นั่นเองนะครับแต่ก็อยากจะรู้แล้วล่ะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเจอกันได้ยังไงนะฮะดร.อนิรุทธ์ครับเจอกับดร.วิกันดาได้ยังไงครับผมกับวิเราเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันครับแล้วไปพิชิตหัวใจของดร.วิกันดาได้ยังไงฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเราสองคนเนี่ยบ้าเรียนเหมือนกันเวลาวิเขาไปอ่านหนังสือที่ไหนเขาก็มักจะเจอผมที่นั่นเสมอครับอันน่าหมายความว่าแบบนี้วางแผนไว้ก่อนหรือเป็นเรื่องบังเอิญฮะจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยผมก็เริ่มมีแอบวางแผนบ้างให้มันดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญนะครับแล้วดร.วิกันดาเนี่ยเขาแบบรู้บ้างไหมว่าดร.อนิรุทธ์นี่แอบชอบอะไรเงี้ยนั่นสิครับผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอยากรู้ไหมจริงๆเขารู้สึกยังไงคุณพูดเหมือนกับว่าคุณจะเชิญวิกันดามาสัมภาษณ์ในรายการด้วยเอาละครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเชิญทุกท่านพบกับดร.วิกันดาสันลวิทย์ครับสวัสดีครับค่ะก็คลิปวิดีโอที่ดิฉันให้กับทางรายการไว้ตั้งแต่ต้นไงคะเปิดได้เลยนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันครับถ้าอย่างนั้นเชิญชมคลิปครับคุณวิมาดูอะไรนี่สิคุณมีอะไรอยากจะบอกผมไหมเกี่ยวกับคลิปของคุณกับไอ้นายเจนจบฉันไม่
คิดเลยนะว่าคนมีการศึกษาระดับด็อกเตอร์อย่างคุณเนี่ยมันจะทำเรื่องเลวร้ายได้ขนาดนี้เดี๋ยวก่อนนะคุณวิผมต้องเป็นคนพูดต่างหากผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคนที่มีการศึกษาระดับด็อกเตอร์แบบคุณเนี่ยคนที่ด่าสามีว่าเป็นคนชั่วคนเลวแบบคุณเนี่ยกลับทำซะเองแบบนี้คุณกับออนยิงสร้างเรื่องใส่ร้ายฉันเพื่อให้ฉันดูเลวเหมือนพวกคุณเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต้องการฟ้องหย่าฉันอย่างนั้นหรอผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่หย่าถ้าไม่หย่าแล้วคุณจะสร้างเรื่องใส่ร้ายฉันให้ฉันมีชู้ทำไมอ่ะพวกเธอดูอะไรกันอยู่เนี่ยไปประเด็นกันไงกำลังดูรายการนี้อยู่ครับโชคดีขนาดไหนที่มีภรรยาของอาจารย์อนิรุธกำลังเปิดคลิปของอาจารย์อนิรุธอยู่ครับเลยคิดเรื่องยาได้แล้วแล้วคุณก็ควรจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาผมไว้แปลว่าคุณไม่ได้คิดแค่ปล่อยคลิปใส่ร้ายฉันอย่างนั้นใช่ไหมแต่มันยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกใช่ไหมเฮ้ยนี่ตกลงอนิรุธมันสร้างเรื่องใส่ร้ายคุณวิเหรอวะต้องตกใจไปยังมีคลิปที่เพื่อนพี่ทำเลวยิ่งกว่านี้อีกอะไรนะคุณวิคุณไม่เอาคลิปนี้จากไหนยังไม่หมดนะฉันยังมีคลิปเซอร์ไพรส์คุณอีกเยอะเลยเปิดต่อได้เลยนะคะมาชมกันต่อเลยครับแกแน่ใจหรือว่าเรื่องการเลื่อนตำแหน่งของเมียแกโดนหรอครับแน่ใจสิครับถ้าผมไม่แน่ใจผมไม่กล้าโทรบอกคุณลุงหรอกครับแล้วแกรู้ได้ยังไงผมก็ต้องมีสายของผมสิครับขอโทษนะครับผมมีเรื่องด่วนที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบมีอะไรล่ะครับผมอยากให้ทุกคนเปิดดูสัมภาษณ์สดดร. อนิรุธกับดร. วิการดาตอนนี้เลยนะครับตัวพี่รุธไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะที่พี่วิจะมาบริหารมหาวิทยาลัยทั้งๆที่พี่รุธก็อยากได้ตำแหน่งนี้นี่หรือว่าที่พี่รุธยังสบายใจอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าพี่รุธรู้อยู่แล้วว่าพี่วิจะได้เลื่อนตำแหน่งที่กระทรวงพี่รุธก็เลยไม่คิดว่าพี่วิจะทิ้งตำแหน่งนั้นเพื่อมาบริหารมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะวิเขาไม่ได้เลื่อนตำแหน่งนั่นหรอกทำไมพี่รุธดูรู้เรื่องพี่วิทุกอย่างเลยอะแล้วทำไมพี่ยังไม่รู้วะในเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในแผนพี่เองผมว่าเราตัดเบรกก่อนดีไหมครับดีไหมตอนนี้ตัดเบรกไม่ได้ครับเป็นรายการสดครับเดี๋ยวนะครับไอ้คลิปนี่มันไม่ใช่ของจริงนะครับมันเป็นภาพตัดต่อนะครับดร. อนิรุธครับคุณกำลังจะบอกว่าภาพทั้งหมดเป็นภาพตัดต่องั้นเหรอครับคุณวิผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะร่วมมือกับคนอื่นใส่ร้ายผมแบบนี้นี่เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วคุณยังไม่ยอมรับอีกเหรอว่าคุณทำอะไรกับฉันไว้บ้างอ่ะนี่คุณต้องการอะไรจากผมกันแน่ฮะแค่คุณไปยุ่งกับผู้ชายคนอื่นแค่นี้คุณยังทำร้ายผมไม่พออีกเหรอคุณต่างหากดร. อนิรุธที่เป็นคนนอกใจภรรยามาตลอดพอแล้วผมไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วคุณรุธคะรู้ดีมาทำไมคุณจะไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณทำกับฉันก็ได้นะแต่ฉันขอร้องเถอะคุณช่วยยอมรับในสิ่งที่คุณทำกับนุดีด้วยเถอะผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของดร. อนิรุธครับไม่จริงนะครับมีข่าวดีอะไรจะบอกกับเขาล่ะเธอบอกเขาไปสิคุณรู้ดีครับคุณพูดเถอะครับดร. อนิรุธเขาจะได้รับผิดชอบคุณ
แล้วสังคมก็จะได้รับรู้ว่าด็อกเตอร์อนิรุธเขาเป็นคนยังไงหนูหนูท้องกับคุณรุธค่ะนี่เล่นอะไรกันเนี่ยฮะไม่มีใครเขาเล่นอะไรกับคุณหรอกทุกอย่างมันคือความจริงนูดีเขาท้องกับคุณและที่ฉันพาเขามาออกรายการเนี่ยเพราะฉันต้องการให้ทุกคนรู้ความจริงฉันไม่ต้องการให้คุณทิ้งลูกของคุณเหมือนที่คุณทิ้งลูกคนแรกของคุณไงกูแบบนี้เลยดร. อนิรุธครับถ้าคุณบอกว่าคุณถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายแต่งเรื่องคุณเป็นสามีที่ดีไม่เคยนอกใจภรรยาเลยคุณกล้าตรวจดีเอ็นเอลูกของคุณนุดีกลางรายการสดนี้เลยนะครับโอ้โหเอรุธเจอคุณวิแฉหนักขนาดนี้ฉันนึกอนาคตมันไม่ออกเลยว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงเนี่ยออนก็ไม่รู้แต่ที่รู้พี่รุธจะไม่มีวันลืมออนคุณคิดดีแล้วเหรอเอาเรื่องในบ้านไปบอกคนอื่นเขาแบบนั้นน่ะคุณรู้ใช่ไหมว่าต่อไปนี้ชีวิตของด็อกเตอร์วิกันดาที่แสนเพอร์เฟกต์เนี่ยมันจะไม่มีอีกแล้วชีวิตคนเรามันก็อย่างนี้แหละวันนี้อีกอย่างพรุ่งนี้อีกอย่างมันไม่มีอะไรแย่ลงหรือดีขึ้นไปกว่านี้หรอกแต่ฉันรู้ว่าถ้าฉันทำให้คุณหย่ากับฉันได้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ของฉันจะดีกว่าเดิมเหรอคุณคิดว่าการที่คุณไปออกรายการเอาคลิปกับชู้ไปแฉผมแบบนั้นเนี่ยจะทำให้ผมหย่ากับคุณได้จริงๆเหรอทำไมคุณจะแก้ตัวสร้างเรื่องตอแหลเปลี่ยนความเลวให้เป็นความดีอีกหรือยังไงแล้วคุณคิดว่าผมทำได้ไหมล่ะฉันรู้ว่าระดับความตอแหลของคุณน่ะมันเกินขีดจำกัดเท่าที่ฉันคิดได้แต่เมื่อคนเห็นคลิปที่คุณสร้างเรื่องใส่ร้ายฉันว่าฉันมีชู้ดิสเครดิตฉันทำให้ฉันเสียชื่อเสียงเพื่อปูทางให้ตัวเองได้ตำแหน่งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยคุณจะแก้ตัวยังไงเรื่องไหนจะเรื่องรู้ดีคุณเป็นถึงด็อกเตอร์คุณควรจะรู้กฎหมายขั้นพื้นฐานในการหย่านะคะแล้วไงตอนคุณทำพนักงานเสิร์ฟท้องฉันเอาเรื่องคุณไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นท้องก่อนที่เราจะจดทะเบียนสมรสกันแต่กับรู้ดีฉันสามารถเอาผิดคุณได้ฟ้องหย่าคุณได้เพราะว่าถ้าใช้คำตามกฎหมายแล้วคุณร่วมประเวณีกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยานี่คุณกำลังคิดว่าผมจะยอมรับผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียเหรอถึงคุณไม่ยอมรับดูดีแล้วลูกในท้องของคุณล่ะคุณจะทำยังไงคุณจะแก้ตัวกับสังคมว่ายังไงเหรอคุณพี่คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าผมไม่ต้องแก้ตัวอะไรกับสังคมคนที่ต้องแก้ตัวกับสังคมทั้งหมดก็คือคุณทำไมจะต้องเป็นฉันก็ผมได้ข่าวมาว่าคุณพยายามจะเอาเอกสารการทุจริตของพ่อคุณที่ผมเก็บไว้ในเซฟที่บ้านจะเอาออกมาทำลายไม่ใช่เหรออ๋อไอเอกสารปลอมนั่นใช่ไหมที่ฉันรู้ว่าฉันทำลายไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมคะก็ถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นเอกสารปลอมหมายความว่าคุณก็ต้องรู้สิว่าเอกสารจริงยังอยู่ที่ผมคุณวิผมรู้นะว่าคุณโกรธคุณเกลียดผมอยากจะหย่ากับผมใจจะขาดคุณก็คงไม่ใจร้ายพอที่จะทนเห็นพ่อตัวเองติดคุกเพื่อแลกกับใบหย่าหรอกใช่ไหมฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่าคนอย่างคุณจะต้องเอาเรื่องนี้มาขู่ฉัน
มยอมรับนะว่าผมตกใจตอนที่เห็นคุณไปออกรายการผมไม่คิดว่าคุณจะซ่อนกล้องไว้ในห้องโรงพยาบาลผมไม่คิดเลยว่าคุณจะเลือกเดินทางนี้แต่พอมีสติแล้วผมมาคิดดูอีกทีนึงผมก็รู้สึกว่าผมน่าจะปล่อยให้คุณทำไปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะต้องแก้ตัวกับสังคมให้ผมก็คือคุณเพื่อแลกกับอิสรภาพของพ่อของเองคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันพยายามคิดถึงภาพความสุขตอนที่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แต่ฉันคิดไม่ออกเลยอะเพราะเขาทำให้ฉันเสียใจตั้งแต่วันแรกที่ฉันแต่งงานผู้หญิงรู้สึกว่ามือฉันเบาสบายจังเลยไม่ต้องคอยแบกแหวนเพชรราคาแพงๆมือที่ไม่สวมอะไรเลยมันช่างมีอิสระจังนี่สินะคงเป็นความสุขที่ฉันรอคอยมานานต่อไปเนี่ยแกไม่ต้องมาที่บ้านฉันและไม่ต้องติดต่อกับฉันอีกฉันไม่อยากจะติดล่างแหถูกกล่าวหาว่ารวมหัวโกงมาด้วยกับแกโกงหาเหวอะไรผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นน่ะลุงถ้าแกไม่รู้เรื่องอ่ะเอกสารการโกงอ่ะไปอยู่ที่แกได้ยังไงก็ผมก็แค่เก็บเอาไว้ต่อรองกับพ่อวิกาดาไงลุงผมใช้สิ่งที่ผมเจอให้เป็นประโยชน์ผมผิดตรงไหนอ่ะลุงแกยังมาถามฉันเหรอว่าแกผิดตรงไหนฉันคิดมาตลอดว่าแกมาตรงนี้ได้ด้วยความสามารถของแกเองแต่ที่ไหนได้แกเกาะกระโปรงผู้หญิงมาตลอดแกแม่งเลวชิบหายเลวอะไรลุงผมเนี่ยเหรอเลวลุงพูดเหมือนคนบนโลกนี้แม่งไม่มีใครเลวเลยอะลุงเองก็เหมือนกันที่ลุงเป็นใหญ่เป็นโตได้อย่างทุกวันนี้ลุงกล้าสาบานไหมลุงไม่เคยทำเลวมาก่อนลุงไม่เคยโกงมาก่อนผมว่าดีไม่ดีเนี่ยเผลอๆลุงแม่งเลวผมอีกแต่ลุงแค่ยังไม่เคยพลาดแบบผมต่างหากล่ะมึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะกูน่ะเลี้ยงมึงมานะเว้ยถ้าลุงไม่ได้ทำก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนนี่ต่อไปเนี่ยไม่ต้องมาเรียกกูว่าลุงถ้าเก่งนักมึงเอาตัวให้รอดแต่ตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปค้นที่คอนโดแกแล้วทั้งคอมพิวเตอร์เอกสารแกไม่รอดแน่ไอ้ลุดเอาไปลุงเดี๋ยวสิลุงลุงช่วยผมด้วยดิลุงคุยกับผมก่อนลุงเฮ้ยปล่อยกูลุงลุงมาช่วยผมก่อนลุงลุงเฮ้ยปล่อยกูสิวะปล่อยลุงลุงออกมาก่อนลุงลุงกูมึงจำไว้เลยนะวันที่กูล้มแม่งไม่มีใครช่วยกูวันที่กูลุกขึ้นได้เนี่ยกูจะไม่เห็นหัวใครเหมือนกันโทรมาไม่อยู่ดิพูดไม่รู้เรื่องไงวะคอยดูดิใครทำอะไรกูไว้กูไม่ปล่อยแน่ถ้าจะต้องพังแน่แม่ก็พังกันให้หมดเลยโอ้ยครับคุณเข้าไม่ได้นะครับทำไมอ่ะทำไมผมเข้าไม่ได้อ๋อนี่ที่แต่ก่อนเนี่ยแทบจะเอาพรมปูรอต้อนรับเดี๋ยวนี้ผมมีปัญหาหน่อยเดียวเข้าไม่ได้เหรอ
ทำไมคอนโดมันปิดเรื่องไงถึงเข้าไม่ได้อะถ้าจะให้ผมเดานะเจ้าของห้องที่ชื่อเลิศรักเนี่ยเขาสั่งไม่ให้ผมเข้าเหรอใช่แล้วค่ะท่านเป็นคนสั่งเองมีอะไรเหรอคะด็อกเตอร์อนิรุธไปคุณครับเฮ้ยนี่คุณเป็นคนถ่ายรูปผมกับเอกสารส่งให้วิใช่ไหมคุณแน่ใจได้ยังไงคะใช่ว่าห้องนั้นคุณจะให้ฉันเข้าคนเดียวสักหน่อยก็ห้องนั้นผมไม่เคยพาใครไปนอกจากคุณไงโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ฉันนี่แหละค่ะที่เป็นคนถ่ายเฮ้ยคุณเฮ้ยเลิศรักคุณคิดผิดแล้วนะที่หักหลังผมอ่ะฉันจะคิดผิดมากกว่านี้อีกถ้าฉันไม่ช่วยเพื่อนฉันทำไมคะคุณคิดว่าฉันหลงคุณหัวปากหัวปั๊มถึงไม่ยอมเลิกกับคุณอย่างนั้นหรอดร. อนิรุธคะคุณนี่ดูเหมือนจะฉลาดนะคะแต่ที่จริงแล้วก็โง่กว่าผู้หญิงเลิศรักปล่อยสิวะครับคุณเชิญคุณออกไปข้างนอกดีกว่าครับจับกูทำไมเนี่ยปล่อยสิวะมึงรู้ไหมกูเป็นใครฮะปล่อยกล้าจับกูเหรอปล่อยสิวะให้ปล่อยไงปล่อยขอถ่ายเก็บไว้หน่อยนะคะอย่าถ่ายอย่าบอกว่าอย่าถ่ายไงไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าจะได้เห็นดร. อนิรุธในสภาพนี้ทำไมฉันยอมรับนะว่าครั้งแรกเนี่ยฉันพลาดเพราะฉันเมาแต่อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้กระจอกเหมือนผู้ชายบางคนฉันนอนกับใครฉันก็ยังกล้ายอมพากับเพื่อนฉันเหรอแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมไม่บอกวิไปตั้งแต่แรกอะมานอนกับผมอยู่เป็นปีๆทำไมฮะผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยนะทำเป็นเก่งบอกว่าผู้ชายหาง่ายจะเขี่ยทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้สุดท้ายเนี่ยพอเจอผู้ชายเขานอนด้วยหน่อยเดี๋ยวแม่ก็ติดเป็นลูกหมาแล้วฉันถึงได้บอกไงว่าคุณเนี่ยดูเหมือนจะฉลาดแต่ก็โง่ที่ฉันนอนกับคุณเป็นปีเนี่ยเพราะว่าฉันถือคติเก็บศัตรูไว้ใกล้ตัวรอให้มันตายใจแล้วก็ค่อยฝังให้มันชิบหายไงเลิกละคุณปล่อยชัวร์เล่นไงฉันถึงได้บอกว่าคุณมันควายโคตรโง่เลยคุณเนี่ยมั่นใจในความรู้ชายซะเหลือเกินนะทำไมคิดว่าวิพอรู้เรื่องฉันแล้วเนี่ยต้องคอยตามตบตีฉันเพื่อแย่งคุณอย่างนั้นหรอ เป็นไงอ่ะเจอเมียหลวงเขาร่วมมือกับผู้หญิงทุกคนเขาไม่มีการตบตีแย่งชิงมีแต่ลุมกระทืบตัวต้นเหตุให้ตายคาตีนแบบนี้เนี่ยฝาดใจชิบหายเลยคุณว่าไหมเลิศรักตอนนี้มึงทำเป็นปากดีเหรอตอนอยู่บนเตียงไม่เห็นปากเก่งแบบนี้เลยวะสุดท้ายผู้หญิงทุกคนแม่งขาดผู้ชายไม่ได้หรอกเว้ยถึงยอมง้อเป็นเมียน้อยอยู่แบบนี้ไงทุย นี่สินะคะตัวจริงของดร. อนิรุธพอสู้ไม่ได้เนี่ยก็มาดูถูกเพศแม่แต่ต่อพี่คะถ้าเกิดผู้ชายคนนี้เข้ามาที่นี่อีกไม่ต้องให้เข้านะคะแจ้งตำรวจจับได้เลยหรือว่าไม่ต้องแจ้งก็ได้เดี๋ยวก็จะชิบหายโดนตำรวจจับแล้วปล่อยสิวะโชคดีนะคะดร. อนิรุธปล่อยกูสิวะปล่อยสิกูมึงจำไว้เลยนะมึงทำให้กูชิบหายอ่ะกูไม่เอามึงไว้แน่ถ่ายทำเหี้ยอะไรวะปล่อยสิวะโชคดีนะคะปล่อยต่อไปนะครับโอ้ยอย่าอะไรวะไปนะครับปล่อยกูสิวะปล่อยไปครับปล่อยเออไปก็ได้เว้ยเฮ้ยทำไมมันเงียบอย่างนี้วะWe'll be right back.
ำไมไม่รับโทรศัพท์อีกแกอยู่ไหนเนี่ยนี่ฉันอยู่หน้าบ้านแกนะเว้ยทำไมไม่เห็นมีใครอยู่ในบ้านเลยวะแกอยู่ที่ไหนฉันไม่ได้อยู่บ้านวะฉันมาบ้านพ่อแม่ของแฟนฉันที่ต่างจังหวัดแกมีอะไรวะแล้วออนเนี่ยออนอยู่ไหนแล้วแกไม่เห็นออนอยู่ในบ้านเหรอวะก็ฉันเพิ่งบอกแกเมื่อกี้นี่ไงว่าในบ้านมันไม่มีคนอยู่เว้ยตกลงออนอยู่ไหนฉันไม่รู้แต่ที่รู้ออนมันไม่เอาแกแล้วเว้ยเพราะออนชนะแกแล้วชนะน้องสาวแกชนะฉันยังไงวะก็ตรงที่ออนทำให้แกกลายเป็นฝ่ายตามไงแล้วก็ทิ้งแกไปแบบนี นี่แกจะบอกว่าน้องสาวแกกำลังปั่นหัวฉันอย่างนั้นเหรอแกคิดว่าการที่แกเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบแล้วผู้หญิงจะยอมเป็นเมียของแกทุกคนเหรอวะทำไมวะที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นนี่งั้นแกคงต้องคิดสมัยนะเว้ยสำหรับแกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกที่แกควบคุมผู้หญิงได้แต่แกอย่าลืมนะเว้ยว่าผู้หญิงเขาก็มีความรู้สึกต่อให้เขารักแกแค่ไหนก็ไม่มีใครทนอยู่กับแกได้เหมือนกับที่ผู้หญิงทุกคนเขากำลังทำกับแกอยู่นี่ไงไอ้ถาฉันโทรหาแกเนี่ยฉันถามว่าน้องสาวแกอยู่ไหนไม่ใช่ให้แกมาสั่งสอนฉันนี่มันชีวิตของฉันเว้ยฉันรู้ว่าต้องทำยังไงฉันก็ไม่อยากสอนแกเพราะรู้ว่าแกไม่ชอบเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองต้อยต่ำกว่าใครแกอยากทุกคนยกย่องแกแต่ยังไงรับหลังแกแล้วทุกคนก็เห็นว่าแกกระจอกเหมือนเดิมเพราะแกไม่เคยยกย่องหรือให้เกียรติใครจากใจไงคุณมากว่ะตกลงน้องสาวแกอยู่ไหนฉันรู้ว่าแกกำลังเจอปัญหานะเว้ยแต่ก็ช่วยไม่ได้ว่ะเพราะแกเป็นคนสร้างมันเองหวังว่าแกจะได้เรียนรู้ว่านอกจากแกจะรักแต่ตัวเองแล้วแกต้องรู้จักรักคนอื่นด้วยก่อนที่ชีวิตแกจะไม่เหลืออะไรไปมากกว่านี้แค่นี้นะเว้ยไอ้ถาไอ้ถาสูบุษย์โทรมาฮัลโหลฮัลโหลแกอยู่ไหนบอใครอะคะไม่เห็นคุณเลยโทรมาหาใครอะคะก็ผัวแกไงว้าแต่แล้วผัวคนที่เท่าไหร่ของนวลเหรอคะนี่นวลฉันไม่มีเวลามาฟังแกคนตีนะแกอยู่ไหนมาเปิดประตูให้ฉันหน่อยใครสั่งให้แกเปลี่ยนรหัสประตูเนี่ยเอ้าก็เจ้าของบ้านสั่งไงคะฉันไม่เคยสั่งแกอยู่ไหนแกรีบมาเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยโอ๊ยคุณผู้ชายคุณผู้ชายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะเจ้าของบ้านไม่ใช่คุณผู้ชายแต่เป็นคุณผู้หญิงค่ะคุณผู้ชายซื้อบ้านหลังนี้ให้กับคุณผู้หญิงเป็นของขวัญวันแต่งงานคุณผู้ชายลืมไปแล้วเหรอคะนี่คุณวิเขาสั่งให้แกเปลี่ยนรหัสประตูไม่ให้ฉันเข้าบ้านอย่างนั้นเหรอโอ๊ยคุณผู้หญิงไม่ได้สั่งหรอกค่ะนวลเปลี่ยนของนวลเองนั่นแหละคุณผู้หญิงแค่บอกว่าก่อนออกจากบ้านให้ดูบ้านดีๆปิดประตูดีๆนวลก็เลยกลัวโจรเข้าก็เลยเปลี่ยนรหัสเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณนวลแล้วก็คุณวิจะไม่กลับไปบ้านหลังนั้นแล้วค่ะจะไม่มีใครกลับมาอยู่บ้านหลังนี้แกหมายความว่ายังไงนวลโอ๊ยคุณผู้ชายแค่นี้ก่อนนะคะนวลจะปาร์ตี้ส้มตำกับเพื่อนต่อแล้วแค่นี้นะคะบายโอ้ยWe'll be right back.
รักหนูกับลูกมากจนไม่อยากคุยกับหนูสวัสดีค่ะหนูชื่อว่าหนูดีนะคะหนูอยากให้ไลฟ์นี้ไปถึงผู้ชายที่หนูรักมากที่สุดหนูดีเธอไปอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมถึงไม่รับสายฉันหนูรู้แล้วว่าความสุขของหนูมันทำให้คุณเดือดร้อน สวัสดีค่ะคุณหญิงวิภาไม่ยุ่งค่ะพอดีวันก่อนฉันเห็นดูดีผู้ช่วยของคุณแอดเฟรนฉันมาฉันเลยรับแล้วเนี่ยฉันดูเขากำลังไลฟ์สดอยู่อะไรนะคะดูดีไลฟ์สดใช่คุณรีบเปิดเข้าไปดูสิค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่คุณให้หนูเอาลูกออกหนูเข้าใจที่คุณบอกว่ารับผิดชอบลูกของหนูไม่ได้หนูอยากบอกกับคุณว่าหนูขอโทษที่หนูทำอะไรไปเมื่อกี้มันก็จริงอย่างที่คุณพูดหนูอยู่ที่ไหนก็สร้างแต่ปัญหาอยู่กับคุณป้าหนูว่าไม่คุณป้าหรอกคุณลุงพอหนูมาอยู่กับคุณวิหนูก็ทำให้คุณวิเสียใจหนูมาอยู่กับคุณหนูก็ทำให้อนาคตของคุณพังอีกหนูเป็นตัวสวยพอดีเธออยู่ที่ไหนเนี่ยฮัลโหลคุณจะโทรมาต่อว่าอะไรผมอีกฮะด็อกเตอร์วิกันดารุธคุณรู้ไหมว่านูดีอยู่ที่ไหนอ่ะผมจะไปรู้ได้ไงเล่านูดีเขาเป็นเด็กของคุณไม่ใช่เด็กของผมอย่าบอกนะว่าคุณให้นูดีไปเอาลูกออกอ่ะคุณรีบเปิดดูไลฟ์สดของนูดีอยู่นี้เลยอย่ามาสั่งผมนะและผมก็ไม่ดูทั้งนั้นแหละไลฟ์ส่งไลฟ์สดไลฟ์ปัญญาอ่อนผมขับรถอยู่คุณต้องจอดรถแล้วดูว่าคุณทำอะไรกับผู้หญิงที่เขารักคุณจริงๆต้องดูอะไรนักหนาวะแล้วต่อจากเนี้ยมันจะไม่มีตัวสวยอย่างหนูอีกแล้วถ้าหนูไม่อยู่คุณดูแลตัวเองดีๆนะคะหนูกับลูกรักคุณนะคะไม่สดเลยตอนนี้วะThank you.
นะฉันได้เรียนรู้จากการตายของหนูดีตอนที่ฉันไปดูศพหนูดีเธอรู้ไหมว่าฉันเห็นอะไรหนูดีเขาคิดว่าการตายของเขามันคือการจบปัญหาแต่ถ้าหนูดียังอยู่หนูดีจะรู้ว่าการตายของเขาไม่ได้ทำให้คนคนนั้นรักเขามากขึ้นเลยถ้าคนไม่รักจะอยู่หรือตายเขาก็ไม่รักอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองให้มากที่สุดฉันก็เลยคิดว่าถ้าฉันเลิกคบกับเธอไปชีวิตฉันจะดีขึ้นไหมก็ไม่นี่ฉันเสียเวลาคบกับเธอมาตั้ง15ปีละแล้วฉันจะเลิกคบกับเธอไปเพื่ออะไรล่ะฉันอยากมีเพื่อนเอาไว้หัวเราะเอาไว้ร้องไห้เอาไว้ยิ้มฉันไม่อยากให้คนเขามาว่าฉันเรียนมากจนเป็นบ้าหรอกนะฉันไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็ไม่ต้องพูดอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องจำมันหรอกล่ะถ้าเรายังเป็นเพื่อนกันมาไม่ร้องแล้วกอดกันเหมือนเดิมเดี๋ยวคือฉันแค่รู้สึกว่าอันนี้รู้เขาหายไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์แบบเนี้ยมันน่ากลัวคนแบบนี้ไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าที่เขาหายไปเพราะว่าเขาคิดได้หรือว่าเขากําลังโทษคนอื่นอยู่ฉันว่าเธอต้องระวังตัวนะวิคุณออรู้สึกไงคะที่ถูกโหวตให้เป็นหนุ่มหล่ออันดับ1คนล่าสุดของนิตยสารเราตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันครับไม่เคยคิดเลยว่าคะแนนโหวตจะเยอะขนาดนี้อยากจะบอกอะไรกับคนที่โหวตให้ไหมคะก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมใจโหวตให้ผมครับผมสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่นะครับใช่มึงมันไม่ควรได้ตำแหน่งนี้มันเคยเป็นของกูมาก่อนเว้ยโหลพี่งานใหม่ที่ผมให้หาให้เป็นไงบ้างครับได้ใช่ไหมครับโทษทีนะน้องพอดีไม่ได้ว่ะ
อะไรวะพี่ทำไมแค่นี้ไม่ได้อ่ะผมบอกพี่แล้วไม่ใช่เหรอที่ผมถูกพักงานที่ผมถูกตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าผมถูกใส่ร้ายไงเฮ้ยน้องพูดไม่รู้เรื่องเหรอบอกว่าไม่ได้ไงแล้วทำไมมันไม่ได้แล้วฮัลโหลฮัลโหลมึงกล้าวางสายใส่กูเหรอกูเป็นด็อกเตอร์แล้วเว้ยไอ้พวกกระจอกเอ้ยกูต้องไม่เป็นแบบนี้รุ๊ดนี่คุณเข้ามาได้ยังไงอ่ะวิผมก็มาดูคุณไงว่าชีวิตคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมได้ข่าวว่าคุณได้รับตำแหน่งแทนพ่อคุณแล้วใช่ไหม ผมยินดีด้วยนะผมยินดีด้วยนี่คุณเมาเหรอเมาอะไรคุณวิผมดื่มไปแค่นิดเดียวเองดื่มให้ลืมชีวิตผมไงลืมความจริงว่าชีวิตผมตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคุณดูสภาพผมตอนนี้ดิแล้วดูสภาพคุณทั้งที่เราสองคนเนี่ยก็เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันคุณก็เป็นด็อกเตอร์ผมก็เป็นด็อกเตอร์ทำไมเราสองคนมันถึงต่างกันอย่างนี้ฮะฉันว่าคุณก็น่าจะรู้นะว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะผมนอกใจคุณล่ะถ้าผมรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์แบบคุณเนี่ยชีวิตผมยังไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณมันก็เอาแต่โทษผมแหละคุณทำเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยมีความดีอะไรให้คุณชื่นชมเลยอย่างนั้นเหรอนี่ฉันว่าคุณกลับไปเถอะเราไม่มีอะไรต้องคุยกันละเดี๋ยวสิคุณก็พูดได้ดิว่ามันจบคุณได้ทุกอย่างไปแล้วนี่แต่ผมเนี่ยตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรเลยทั้งหน้าที่การงานทั้งชื่อเสียงผมไม่เหลืออะไรเลยคุณรู้ไหมก่อนหน้านี้ผมเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนยกมือไหว้ผมตอนนี้นะหมามันยังดีกว่าผมเลยหมามันเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเรียกมันแต่ผมเนี่ยเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนไล่อย่าเข้ามานะอะไรอะคุณวิผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยนะผมจะมาขอให้คุณกลับไปอยู่ด้วยกันวิผมรู้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะทำอะไรไม่ดีกับคุณไปบ้างแต่ผมรู้นะว่าคุณยังรักผมอยู่ใช่ไหมวิคุณเองก็รู้ดีนี่ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนจะรู้จักคุณแล้วก็เหมาะสมกับคุณเท่ากับผมอีกแล้วนะคุณวิเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะนะคุณวิฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะออกไปจากบ้านฉันเพราะตำรวจก็จะมาแล้วตำรวจที่คุณจะแจ้งตำรวจจับผมเหรอฉันไม่ได้จะแจ้งแต่ฉันแจ้งไปแล้วเพราะฉันเห็นคุณจากกล้องวงจรปิดตอนที่คุณปีนรั้วเข้ามาไง
ำแบบนี้นะนี่คุณอย่าทำอย่างนี้เลยผมไม่เคยคิดเลยนะว่าชีวิตเราสองคนจะมาถึงจุดนี้ได้จุดที่แค่คุณเห็นผมคุณก็เรียกตำรวจมาจับผมแล้วอะทำไมอะคุณมิ้นคุณเกลียดผมขนาดนั้นเลยเหรอคุณอยากเห็นผมตกต่ำจนไม่มีวันยืนขึ้นมาได้อีกเลยใช่ไหมอะฉันไม่ได้ต้องการทำร้ายคุณแต่ฉันต้องการปกป้องตัวเองไม่ให้คุณมาทำร้ายฉันอีกแต่ผมไม่ได้มาทำร้ายคุณนะคุณวิแล้วคุณมาทำไมอ่ะอะไรอ่ะผมขอร้องนะวินะผมไม่เหลือใครแล้วอ่ะทุกคนทิ้งผมไปหมดเลยอ่ะวิแม้กระทั่งคนที่ผมเคยช่วยมันก็ทิ้งผมไปอะวิตอนนี้สังคมกำลังแห่ชื่นชมคุณอะวิคุณได้เป็นผู้บริหารผู้ใหญ่เขาก็ต้องเกรงใจคุณใช่ไหมผมไม่ขออะไรคุณเลยคุณช่วยพูดกับผู้ใหญ่ให้เขาเลิกสอบสวนผมได้ไหมวินะแล้วผมจะยอมรับผิดเองว่าผมเป็นคนนอกใจคุณนะวินะส่วนเรื่องนุ่นดีที่นุ่นดีเขาไลฟ์สดจนคนอื่นก็แชร์ไปทั่วแล้วเขาก็คิดว่าผมไล่ให้เขาไปทำแท้งจนเขาต้องฆ่าตัวตายคุณแก้ข่าวให้ผมหน่อยนะว่าผมไม่ได้ทำอ่ะผมจะรับผิดชอบเด็กผมถึงไม่หย่ากับคุณไงแต่ดูดิเขาเข้าใจผิดไปเองอะวินะวิผมขอร้องนะผมกราบล่ะนะวิผมขอร้องนะวิดูดิเขาเคยกราบขอร้องคุณแบบนี้ไหมผมรู้นะวิเรื่องดีผมทำผิดพลาดไปแต่ที่ผมบอกให้นุดีเขาไปเอาเด็กออกอะเพราะผมเห็นว่านุดีเขายังเด็กอยู่เขายังมีอนาคตที่ดีได้เขาไม่ควรเอาชีวิตมาทิ้งไว้กับคนอย่างผมอะแต่นุดีเขาเข้าใจผิดไปเองอะวินูดีเขาเคยขอร้องคุณแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมวิผมขอร้องนะวิผมไม่เหลือใครแล้วจริงๆอ่ะคุณเป็นคนให้โอกาสคนไม่ใช่เหรอวิตอนที่เลิศรักเขามานอนกับผมคุณยังให้โอกาสเขาเลยอ่ะคุณยังให้โอกาสเขากลับไปเป็นเพื่อนกับคุณเหมือนเดิมเลยอะวิคุณช่วยให้โอกาสผมอีกสักคนหนึ่งได้ไหมอะนะวิจริงๆฉันไม่จำเป็นต้องโกหกเรื่องหนูดีฉันก็เอาคุณกลับเข้าไปทำงานได้แต่พอฉันเห็นหนูดี
ตอนที่เขาตายในท้องของเขาไม่มีลูกของคุณนุดีไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่คุณตัดสินชีวิตของเขาโดยการให้เขาไปเอาเด็กออกคุณไม่ได้ให้โอกาสนุดีเป็นแม่ของลูกของคุณมันยังไม่ได้เลวร้ายเท่ากับคุณไม่ให้โอกาสลูกของคุณได้เกิดมาผมรู้พี่ผมรู้ผมก็สำนึกผิดอยู่นี่ไงนะถ้าคุณเสียใจคุณจะไม่ให้ฉันโกหกเรื่องหนูดีหรอกเพราะการโกหกเรื่องหนูดีมันคือการโยนความผิดให้กับคนตายคุณทำให้คนที่รักคุณตายยังไม่พอคุณยังหาประโยชน์จากเขาสิ่งที่คุณทำอ่ะมันทำให้ฉันรู้ได้ว่าระดับการศึกษามันวัดไม่ได้เลยกับระดับจิตใจฉันเพิ่งรู้นะด็อกเตอร์ที่เลวกว่าหมามันก็อยู่ตรงหน้าใช่ไหมไงคือด็อกเตอร์นี่รู้วิวิได้โปรดนะวินะช่วยผมนะวินะวินะฉันช่วยคุณไม่ได้วิวิอย่าทิ้งผมไปนะวินะช่วยผมนะวินะตำรวจมาแล้วคุณออกไปจากบ้านฉันอยู่นี้เลยถ้าคุณไม่อยากเสียชื่อไปมากกว่านี้ฉันจะบอกตำรวจว่าฉันเข้าใจผิดเองนี่คือโอกาสสุดท้ายที่ฉันจะให้คุณได้ดร.เนรุตวิไม่เอาวิช่วยผมด้วยวิสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ดร.วิการดาสันลวิทย์กันนะคะขอโทษนะคะดิฉันหย่าแล้วอะค่ะเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเดิมแล้วเป็นพันภากรค่ะต้องขอโทษดร.ด้วยนะคะพอดีหนูคุ้นกับนามสกุลเดิมของดร.อะค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะกว่าดิฉันจะคุ้นกับการกลับมาใช้นามสกุลเดิมก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าประเด็นเลยนะคะการที่ดร.เนี่ยมีวิธีการจัดการกับสามีทำให้แบบเกิดกระแสโด่งดังในโซเชียลในตอนนี้เลยถึงขั้นถูกยกตำแหน่งให้เป็นท่านประธานกลุ่มเมียหลวงท่านดร.รู้สึกไงบ้างคะจริงๆถ้าเลือกได้ไม่อยากให้มีคำว่าเมียหลวงหรือเมียน้อยอะค่ะอยากให้มีประธานกลุ่มเมียคนเดียวมากกว่าค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยทำให้ดร.กลัวคำว่าแต่งงานไปเลยไหมคะการแต่งงานไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะแต่มันเป็นการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวิชาค่ะการเรียนรู้ของดร.เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะในวิชาการแต่งงานดิฉันได้เรียนรู้ว่าการที่เรายอมเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองจากที่เคยอยู่คนเดียวกลายมาเป็นอยู่สองคนพอคิดว่าอีกฝ่ายจะมาเพิ่มความสุขให้นั้นมันไม่จริงเสมอไปอะค่ะคู่รักบางคู่รักกันมากจนทนที่จะอยู่ไกลกันไม่ได้จึงตัดสินใจแต่งงานกันแต่พอแต่งงานกันแล้วกลับทำร้ายกันจนอยู่ใกล้กันไม่ได้เลยด้วยซ้ำส่วนคู่รักบางคู่ทะเลาะกันตลอดเวลาไม่เคยแสดงความรักต่อกันเลย
และคิดว่าการเลิกกันน่าจะมีความสุขมากกว่าแต่พอเลิกกันแล้วกลับมีความทุกข์มากกว่าแล้วเมื่อไหร่แกจะไปหย่ากับผัวแกวะอ๋อก็เร็วๆนี้แหละแกก็รู้นี่ว่าร้านฉันน่ะมันใกล้จะเสร็จฉันไม่ค่อยมีเวลาหรอกอุ๊ยไม่ค่อยมีเวลาหรอกหรือว่าไม่อยากหย่าวะโอ๊ยอยากหย่าอยากหย่าที่สุดเลยฮะแหมไหนบอกว่าจะหย่ากันไงส่วนคู่รักบางคู่ไม่มีความรักให้กันแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมปล่อยอีกฝ่ายหนึ่งไปเจนจบนะครับเป็นสามีเก่าของออนอินขอดื่มด้วยคนได้ไหมครับขอตัวนะครับฝ่ายหนึ่งหนีฝ่ายหนึ่งตามทรมานกันจนไม่มีวันสิ้นสุดไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรแล้วชีวิตคู่ของด็อกเตอร์ล่ะคะด็อกเตอร์ได้บทเรียนอะไรบ้างคะประสบการณ์ชีวิตคู่ของดิฉันสอนให้ดิฉันรู้ว่าเราควรจะรักศักดิ์ศรีของเราให้มากที่สุดค่ะเพราะตำแหน่งเมียหลวงไม่ใช่ตำแหน่งที่น่าภูมิใจอะไรเพราะเราได้มาจากสามีที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วเราจะทนอยู่กับตำแหน่งนี้ไปเพื่ออะไรล่ะคะตราบใดที่ผู้ชายไม่ยอมให้ผู้หญิงมีสามีได้หลายๆคนผู้หญิงก็ไม่ควรจะยอมให้ผู้ชายมีภรรยาได้หลายๆคนเช่นกันแล้วลดค่าของตัวเองเปลี่ยนสถานะจากเมียมาเป็นเมียหลวงได้เช่นกันนะคะแล้วอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ด็อกเตอร์กลัวความรักไปเลยไหมคะไม่กลัวค่ะความรักไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปคนต่างหากที่เปลี่ยนไปดังนั้นเราควรที่จะเรียนรู้กับความรักให้มากรักอย่างมีสติอย่ารักจนมองข้ามความผิดชอบชั่วดีเพราะถ้าเราตัดสินใจเลือกคนผิดเราอาจจะใช้ชีวิตกับศัตรูไปตลอดชีวิตและนี่นะคะก็คือประสบการณ์ความรักของดร.วิการดาพันภากรค่ะ